าสู่รายการ Pet Lover by Zhehai วันนี้ทางรายการขอรวบรวมน้องหมา10สายพันธุ์น่าเลี้ยงปี2022มาให้ค่ะโอ้ยน่ารักน่าเลี้ยงไปหมดขึ้นชื่อว่าสุนัข ก็ทำให้ใจละลายได้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องรอแล้วไปดูสายพันธุ์แรกกันเลยค่ะสุดไม่อยู่จริงๆกับขาสั้นๆที่เป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วแอดมินกำลังพูดถึงน้องคอร์กี้เวลคอร์กี้นะคะเป็นสุนัขที่มีความน่ารักและมีถิ่นกำเนิดมาจากแคว้นเวลประเทศอังกฤษค่ะน้องหมาสายพันธุ์เวลคอร์กี้สายพันธุ์นี้เชื่อกันว่าเป็นสุนัขที่นางฟ้าประทานมาให้กับเด็ก2คนมีหน้าล่ะเจ้าคอร์กี้เนี่ยถึงเข้ากับทุกคนและเด็กๆได้เป็นอย่างดีคอร์กี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นจากสายพันธุ์อื่นโดยเฉพาะขนาดลำตัวที่ยาวขาสั้นหูกลางและหางกุดเวลาเดินหรือวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่าตีจริงๆเป็นน้องหมาที่ร่าเริงแจ่มใสสร้างรอยยิ้มแก่ผู้คนที่พบเห็นได้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าตอบโจทย์หรือถูกใจใครก็รับเจ้าขาสั้นไปเป็นเพื่อนคู่ใจสักหนึ่งหมานะคะน้องเล็กสุดฮิตตลอดกาลนั่นก็คือชิวาวาน้องเขาน่ะน่ารักสุดๆไปเลยพกพาไปไหนมาไหนก็ง่ายมีให้เลือกทั้งขนสั้นและขนยาวแถมยังยิ้มเก่งสุดๆด้วยค่ะชิวาวาตัวจิ๋วเนี่ยมีนิสัยกระตือรือร้นชอบทำกิจกรรมฉลาดและเรียนรู้อะไรได้ไวชอบสำรวจแต่ว่าจะไม่ชอบคนแปลกหน้านะคะเขาเป็นห่วงแล้วก็ติดเจ้าของมากอีกทางชิวาวาเนี่ยมักจะลืมว่าตัวเองตัวเล็กใครที่ไม่ถูกใจน้องเขาเนี่ยพร้อมบวกได้เสมอเลยค่ะถึงตัวจะเล็กแต่ใจใหญ่อย่าบอกใครเชียวโอ้ยขี้อ้อนขนาดนี้แถมยังดูแลง่ายมากไหวแล้วคะเนี่ยหน้าตาคุ้นๆเชื่อว่าคนรอบตัวใครสักคนที่กำลังดูอยู่ก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมล่ะกับน้องหมาหน้าหมีสายแบ๊วปอมเมอเรเนียนถึงจะตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กนะคะที่ชอบเอาใจใส่กับสิ่งภายนอกฉลาดเหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นเพื่อนนิสัยพื้นฐานของปอมเมอเรเนียนคือจะตื่นตัวอยู่เสมอขี้เล่นเห่าเก่งมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นสง่างามการเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียนควรมีเวลาเอาใจใส่และที่สำคัญคือต้องมีเวลาในการดูแลแปรงขนแปรงฟันให้กับสุนัขอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนในครอบครัวได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะน่ารักแบบนี้พอจะมัดใจใครได้บ้างไหมคะที่คนไทยนิยมเลี้ยงหน้างงงกวนกวนหมันเขี้ยวจริงๆอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มาแรงแซงช่วงท้ายปีขอยกให้น้องหมาหน้าย่นยิ้มมีเสน่ห์จำมั่มสายพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกค่ะเฟรนช์บูลด็อกนะคะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กต้นกำเนิดมาจากการผสมของอิงลิชบูลด็อกกับบอสตันเทอร์เรียคำว่าเฟรนช์หมายถึงประเทศฝรั่งเศสและเป็นแหล่งกำเนิดของเฟรนช์บูลด็อกเลยก็ว่าได้นิสัยของสุนัขสายพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกเป็นสุนัขที่มีความอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวมีความเรียบร้อยแต่ขอวงเล็บนะคะว่าบางตัวค่ะต้องการความเอาใจใส่ดูแลที่ใกล้ชิดกับเจ้าของตลอดเวลาเป็นสุนัขที่ไม่ต้องการออกกำลังกายมากอย่างน้อยวันละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะ
ซึ่งเป็นสุนัขที่ใจเย็นเห่าน้อยเหมาะกับผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์น้องก็เลี้ยงง่ายไม่ดื้อไม่ซนและขนที่สั้นของน้องก็ยังดูแลง่ายมากๆด้วยค่ะแต่สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกที่มีหน้าสั้นทำให้น้องเขาเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรเลี้ยงในอาคารอยู่ในที่ร่มหรือห้องแอร์โดยระมัดระวังเมื่อสุนัขออกกำลังกายในอากาศที่ร้อนมากๆอาจเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกได้ค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะคะตอนนี้ขอพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกับ10อันดับสายพันธุ์สุนัขน่าเลี้ยงในปี2022ค่ะทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮียย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นๆเนื้อเน้นๆเม็ดนุ่มมีประโยชน์และอร่อย ให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นๆเจอ High Meat As Meal สุนัขไม่กินยินดีคืนเงินกลับมาพบกับเพจ Lover by เจอ High ค่ะกับ10อันดับสายพันธุ์สุนัขน่าเลี้ยงในปี2022เมื่อช่วงที่แล้วแอดมินเสนอไป4สายพันธุ์ก็คือ 1. เวลคอร์กี้ 2. ชิวาว่า 3. ปอมเมอเรเนียน 4. เฟรนช์บูลด็อกเรามาต่อกับสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงต่อไปกันดีกว่าค่ะเพลงมาขนาดนี้ไม่ต้องเดาให้เสียเวลาแล้วมาทำความรู้จักกับเจ้าชิบะสุดหล่อจากประเทศญี่ปุ่นกันน้องหมาญี่ปุ่นยี่ใจของเราที่ไปไหนมาไหนใครเห็นก็ต้องร้องอุ๊ยกับเจ้าชิบะอินุหน้าแบ๊วแต่ทรงเท่แบบนี้ไม่รักไหวเหรอคะชิบะอินุหรือเรียกสั้นๆว่าชิบะเป็นสุนัขสัญชาติญี่ปุ่นที่มีขนาดกลางรักอิสระแต่ก็เป็นมิตรกับผู้คนน้องเขาอัธยาศัยดีมากๆเลยล่ะชอบออกกำลังกายมีความตื่นตัวและมีสัญชาตญาณความเป็นนักล่าอยู่ในสายเลือดชิบะอินุเป็นน้องหมาที่มีประวัติมายาวนานมากที่สุดสายพันธุ์นึงน้องเขาน่ะมีนิสัยกล้าหาญกระตือรือร้นซื่อสัตย์และรักอิสระสุนัขพันธุ์นี้นะคะมักจะมีชีวิตชีวาเมื่ออยู่นอกบ้านแล้วก็สงบเรียบร้อยเมื่ออยู่ในบ้านค่ะสุนัขสายพันธุ์ชิบะอินุนะคะชอบวิ่งเล่นทำกิจกรรมผจญภัยเป็นอย่างมากแล้วก็มีหลายๆครั้งเนี่ยที่นำความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของเจ้าชิบะมาทำเป็นภาพยนตร์อย่างเช่นฮาชิเพื่อนซื่อชื่อมาริเป็น Promise to My Dog และยังมีอีกหลายเรื่องลองไปหาชมกันนะคะรับรองซึ้งน้ำตาท่วมจอแน่นอนใครเป็นสายโซเชียลก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างล่ะตอบถูกกันไหมคะว่าน้องหน้าตาเป็นมิกกี้เล่นอารมณ์ดีแบบนี้คือพันอะไรแอดมินไม่ปล่อยให้คิดนานค่ะเฉลยเลยแล้วกันน้องก็คือสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ค่ะสุนัขที่มี IQ สูงและฉลาดที่สุดน้องเขาเป็นที่รู้จักในนามสุนัขต้อนแกะได้ยินแบบนี้แล้วนึกออกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะโดยทั่วไปแล้ว Border Collie เป็นสุนัขขนาดกลางที่มีสัดส่วนที่ดีและมีขนปานกลางโดยขนสีดำและสีขาวจะพบได้บ่อยที่สุดพันนี้ค่ะชอบอยู่กับคนชอบคำชมและต้องการการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก
เหมาะกับครอบครัวที่มีความกระฉับกระเฉงมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับน้องได้จุดเด่นของน้องเขาก็คงจะเป็นสุนัขที่มีพลังงานเหลือล้นตื่นตัวว่องไวและเชื่อฟังคำสั่งได้ดีค่ะด้วยความที่เขาเป็นสุนัขที่ฉลาดมากคนส่วนใหญ่จึงฝึกให้น้องทำตามคำสั่งเพราะสอนง่ายเข้าใจเร็วแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ Border Collie อยู่บ้านตามลำพังนะคะเพราะน้องเขาจะรู้สึกขาดความรักแล้วก็รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งค่ะซึ่งจะทำให้เขามีอาการซึมเศร้าได้ไม่ต่างอะไรจากคนเลยโอ้ยฝนเอ้ยฝนมาลูกไม่ถูกแอดมินโกรธแล้วนะไปไหนมาไหนใครๆก็รู้จักไซบีเรียนฮัสกี้เจ้าหมาสุดหล่อแต่แอบมึนจากแดนรัสเซียน้องเขาเป็นสุนัขที่แฮปปี้มากเรียกได้ว่าหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี Husky นะคะเป็นสุนัขที่มีความเก่าแก่สายพันธุ์นึงซึ่งถูกเลี้ยงไว้ใช้ในการลากเลื่อนหน้าตาของน้องเขามีความหล่อเท่อย่าบอกใครสายฝอเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะน้องเขามีความฉลาดและสง่างามมากแต่หลายๆคนเนี่ยมองว่าสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้สอนยากเพราะเขาเนี่ยชอบที่จะทำกิจกรรมที่พวกเขาสนใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากคุณต้องการฝึกสุนัขสายพันธุ์นี้คุณต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองคือจ่าฝูงและก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการฝึกค่ะแต่จริงๆแล้วน้องเขาน่ารักนะคะเพราะพลังงานที่ล้นเหลือร่างกายแข็งแรงแถมยังคล่องแคล่วอีกด้วยทำให้ผู้เลี้ยงจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อพาน้องออกกำลังกายอย่างเหมาะสมค่ะขอพักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักแป๊บแอดมินเสียงแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาต่อในช่วงหน้านะคะเจนนี่ได้เวลากินข้าวแล้วลูกนี่กินเจนนี่มาสุขภาพดีจริงๆนะน้ามามากินเจนนี่มา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 จินนี่ทูน่าไวท์มีทอาหารแนวพรีเมียมจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชาจินนี่กลับมาแล้วค่ะกับ10อันดับสายพันธุ์สุนัขน่าเลี้ยงในปี2022เมื่อช่วงที่ผ่านมาเราพูดไป7อันดับสายพันธุ์ก็คือ 1. เวลคอร์กี้ 2. ชิวาวา 3. ปอมเมอเรเนียนสี่ French Bulldog 5. Shiba Inu 6. Border Collie 7. Siberian Husky มาต่อกันเลยค่ะกับน้องคนนี้เจ้าหมาไส้กรอกเจ้าหมาไส้กรอกบอกเลยมาแรงแน่น้องเขาคือสายพันธุ์ดัชชุนค่ะดัชชุนมีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมันได้รับความนิยมเลี้ยงจากเหล่าราชวงศ์โดยเฉพาะพระราชินีวิกตอเรียนิสัยของสุนัขพันธุ์ดัชชุนนะคะจะมีความดื้อเล็กน้อยทำงานเก่งและรักเจ้าของขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นนักล่าอยู่ในตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสุนัขพันธุ์ดัชชุนก็มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่ได้รับความรักและความสนใจจากคนในครอบครัวค่ะโอ้ยอยากแกงน้องนี่สุนัขนะไม่ใช่ไก่ทอดพุดเดิ้ลสุนัขลูกคุณหนูสดแสนจะน่ารักเจ้าพุดเดิ้ลเป็นหวานใจตัวน้อยของหลายๆครอบครัวเพราะว่าเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิต
มีนิสัยรักสวยรักงามชอบเสริมสวยชอบเที่ยวและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เร็วสุนัขพุดเดิ้ลแบ่งได้เป็น3ประเภทค่ะพุดเดิ้ลทอยพุดเดิ้ลมินิเจอร์พุดเดิ้ลสแตนดาร์ดแต่ในบ้านเรานะคะสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงก็คือพุดเดิ้ลทอยค่ะปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ของพุดเดิ้ลให้เล็กลงไปอีกจนได้ขนาดของพุดเดิ้ลที่เรียกว่าทีครับเรียกว่าเล็กจิ๋วสะใจกันไปเลยสุนัขสายพันธุ์พุดเดิ้ลทอยนะคะมีชีวิตชีวาสดใสและจิตใจดีทำหน้าที่เป็นสุนัขคู่ใจได้อย่างดีเยี่ยมสามารถเฝ้าบ้านได้พร้อมเห่าเตือนเมื่อมีแขกมาหาน้องเขาเป็นสุนัขอารมณ์ดีและตอบสนองกับการฝึกได้ดีค่ะสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลทอยนะคะไม่ค่อยอยู่นิ่งขี้เล่นและชื่นชอบการเล่นกิจกรรมสนุกๆเป็นพิเศษเจ้าของสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการค่อยๆสอนคำสั่งใหม่ๆกับน้องได้นะคะสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องเฟรนลี่สุดๆอย่างโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ค่ะโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีกำเนิดในประเทศสกอตแลนด์มีขนยาวสีเหลืองทองเป็นมิตรและนิสัยดีอันดับต้นๆของสุนัขทั้งหมดเลยถูกปรับปรุงสายพันธุ์มาเพื่อเป็นผู้ช่วยของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการล่านกเป็ดน้ำสุนัขพันธุ์นี้จึงค่อนข้างแอคทีฟและมีพลังงานสูงมีนิสัยชอบคาบรวมถึงกัดแทะสิ่งของต่างๆนอกจากจะเป็นผู้ช่วยที่ดีในเกมกีฬาแล้ว Golden Retriever ยังทำหน้าที่เป็นสมาชิกครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมสุนัขพันธุ์นี้ชอบเป็นที่รักและจุดสนใจของผู้คนชอบอ้อนเอาใจเจ้าของเรียกได้ว่าเป็นสุนัขที่ชอบเข้าสังคมที่สุดจึงแทบไม่มีปัญหากับการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือโจรเลยเรียกได้ว่าใจดีจนเดินไปพร้อมกับโจรเลยค่ะโอ๊ยล้อเล่นค่ะล้อเล่นRetriever นะคะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ฉลาดมากสามารถฝึกฝนและจดจำบทเรียนได้ดีแต่เนื่องจากนิสัยที่เหมือนเด็กจึงถูกชักจูงและทำให้เสียสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการฝึกแต่ละครั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆแต่อาศัยการฝึกบ่อยๆและที่สำคัญการฝึกให้สุนัขเข้าสังคมได้ออกไปเจอผู้คนสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือเสียงที่หลากหลายตั้งแต่เด็กจะทำให้พวกเขาโตมาเป็นสุนัขที่นิ่งมากขึ้นค่ะให้น้องโกลเด้นอยู่คนเดียวเพราะอาจจะทำให้สุนัขรู้สึกเหงาและจะนำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมทำลายล้างได้ค่ะจบไปแล้วค่ะกับ10อันดับสายพันธุ์สุนัขน่าเลี้ยงในปี2022เรามาทวนกันอีกรอบนะคะว่ามีสายพันธุ์ไหนน่าเลี้ยงบ้าง 1. เวลคอร์กี้ 2. ชิวาวา 3. ปอมเมอเรเนียน 4. เฟรนช์บูลด็อก 5. ชิบะอินุ 6.Border Collie 7 Siberian Husky 8 Dachshund 9 Poodle 10 Golden Retriever วันนี้น้องหมอพิมพ์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอสานต่อความตั้งใจช่วยเหลือน้องสุนัขจรให้อิ่มท้องกับโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4โดยครั้งนี้ได้นำอาหารสุนัขเจอไฮไปส่งมอบให้กับบ้านกัญญาพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งค่ะโดยทุกๆ1โหวตจะเปลี่ยนเป็นเจอไฮจำนวน10กรัมมูลค่า7บาทซึ่งน้องหมอพิมพ์ของเราก็ได้คะแนนโหวตไปถึง 81,098 คะแนนเท่ากับว่าวันนี้น้องหมอพิมพ์จากโครงการหมอหมาใจหล่อพร้อมด้วยคุณรัชนาน้ำโพสำราญคุณมินตราโพสำราญจากร้านเจ๊หนูเพชรช็อปและคุณธีรดาเกียรติไพบูลย์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากเจอไฮผู้ใหญ่ใจดีของเราก็ได้มาร่วมส่งมอบอาหารสุนัขเจอไฮให้กับน้องๆสุนัขจรจัดรวมเป็นมูลค่าถึง 568,000 บาทค่ะวันนี้ผมมาบริจาคอาหารที่บ้านกัญญาพักเพื่อน้องหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะครับสาเหตุที่ผมมาบริจาคที่นี่นะครับก็เพราะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยที่เนี่ยมีจำนวนเยอะมากครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเคยบริจาค
ให้ที่นี่แล้วครับเป็นรูปแบบของเงินครับก็ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็จริงๆแล้วในโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้เห็นสถานการณ์จริงๆได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือจริงๆครับได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้องหมาน้องแมวที่ถูกทอดทิ้งครับก็ได้เห็นจริงๆแล้วว่ามันเป็นยังไงก็ขอบคุณโครงการนี้จริงๆครับก็ผมอยากจะฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับผมก็อยากให้เลี้ยงเขาให้ดีๆเนาะอยากให้เลี้ยงเขาดีๆเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิตครับเป็นน้องสัตว์เนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลเขาดีๆนะครับอย่าทิ้งเขาเลยสงสารเขาจริงๆครับผมได้มาเห็นสถานการณ์จริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกแย่เหมือนกันครับพอได้มาอยู่สถานการณ์จริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้มีแบบสัญชาตญาณที่ดุร้ายเลยเขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องการความรักความดูแลการดูแลเอาใจใส่ก็อยากจะฝากทุกคนจริงๆนะครับให้เลี้ยงน้องเขาดีๆแล้วก็ให้ความรักเขาอย่างเต็มที่ครับเป็นโครงการที่ดีค่ะสำหรับที่มอบโอกาสให้น้องหมาน้องแมวแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้มาครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะที่ได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการหมอหมาใจหล่อที่บ้านกัญญาพัฒน์ก็โอเครู้สึกดีใจค่ะเซ็นทรัลเพชช็อปก็จะมี2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ลำลูกกาคลอง4ตลาดกลางลาดสวายก็จะขายพวกเกี่ยวกับอาหารอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงค่ะอีกสาขานึงก็จะเป็นเซ็นทรัลเพชรเวอร์อยู่ที่สุขาภิบาล5ซอย46ก็จะมีอาบน้ำตัดขนแล้วก็ขายพวกอาหารสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยากจะเชิญชวนให้ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ช่วยไปอุดหนุนที่ร้านค้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับการอาหารของน้องหมานะคะถ้าใครไม่มีเวลาว่างจะเหมาะกับการบริจาคเป็นเงินหรือเป็นอาหารของเจอไฮแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะได้บุญเหมือนกันค่ะผมก็อยากขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้ผมนะครับถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ถูกทอดทิ้งได้ครับก็วันนี้ก็ได้มาบริจาคอาหารแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับน้องหมาอิ่มท้องเราก็อิ่มใจใช่ไหมล่ะคะใครอยากร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนช่วยเหล่าน้องสุนัขจรจัดให้อิ่มท้องก็ติดต่อได้ที่เพจ Facebook บ้านกัญญาพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งค่ะกับ10อันดับสายพันธุ์สุนัขหน้าเลี้ยงจากรายการ Pet Lover by Zhe Hai มีน้องคนไหนถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมคะเพื่อนๆก็คงจะมี4ค่ะคู่ใจสัก1หมารับรองว่าไม่เหงาแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามรายการ Pet Lover by Zhe Hai นะคะสำหรับวันนี้แอดมินและทีมงานต้องขอตัวไปเลือกน้องๆในลิสต์บ้างแล้วสวัสดีค่ะ